แล้วรายการฟู้ดเดลี่ค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศสุดชิลค่ะร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศนะคะเพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารไทยต้นตำรับอีสานรสแซ่บค่ะกับร้านจวดคาเฟ่ค่ะสวัสดีครับพี่เต๋อคะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าจวดจวดเนี่ยแปลว่าอะไรคะความหมายมันก็คือคนอีสานนี่จะชอบจุดบั้งไฟจุดบั้งไฟมันจะมีเสียงจวดจวดแล้วก็หมายอย่างหนึ่งก็คือทะยานขึ้นฟ้าแต่ว่าภาษาอีสานต้องออกคำว่าจวดเป็นสไตล์ของคนอีสานครับเข้ามาโอ้โหบรรยากาศเหมือนไม่ได้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเลยค่ะคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็คือทำยังไงให้คนขอนแก่นได้มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวไกลถึงทะเลค่ะแล้วเราก็เลยยกทะเลมาก็คือเราสร้างร้านให้เป็นสไตล์มาลดีฟอีสานกินแล้วก็นอนพักผ่อนบนโซฟานอนเล่นอยู่ในตะข่ายริมน้ำค่ะนะครับเพื่อให้ได้มีความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆคือเราเดินเข้ามาเนี่ยเขามีทั้งโซนที่เป็นโซนสวนอาหารกับโซนที่เป็นโซนคาเฟ่ค่ะคือเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอคาเฟ่ก่อนเลยทีนี้เรามาพูดถึงอาหารกันบ้างค่ะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นอาหารไทยสไตล์อีสานที่แบบว่าต้นตำรับเลยเรามีอะไรบ้างคะแนะนำเลยค่ะก็เมนูไฮไลท์ของเรานะครับก็จะมีขาหมูเยอรมันนะครับการทอดออกมาจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในขาหมูเนี่ยเราก็เลือกของ CP ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ที่โครงหมูบาร์บีคิวก็จะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วกับซอสมะเขือเทศทั้ง2เมนูนี้ทางร้านก็เลือกใช้เป็นหมูดำ CP คุโรบุตะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซี่โครงหมูนะคะหรือว่าในส่วนของขาหมูเองเพราะว่าหมูดำ CP คุโรบุตะนะคะเขาจะมีเนื้อที่แบบมีความนุ่มนะคะมีความฉ่ำค่ะแล้วก็จะมีความหอมเป็นกลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของหมูดำ CP คุโรบุตะเลยที่สำคัญเนี่ยทั้งหมดนี้จัดจำหน่ายโดยโลตัสสามารถซื้อครบจบในที่เดียวสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้อีสานพาเพลินเผาก็จะมีปลาช่อนมีส้มตำมีหอยโข่งลวกแล้วก็เครื่องเคียงนะครับแล้วก็หอยนางรมทรงเครื่องจากอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำถาดจวดนะครับก็คือตำถาดสไตล์เราเครื่องน้ำปลาร้าเรานะครับก้อยขนมจีนนะครับก้อยขนมจีนจวดเป็นสูตรเราเองนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้มโครงปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบที่ร้านเนี่ยตั้งอยู่บริเวณไหนคะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนน230นะครับจุดสังเกตง่ายๆก็คือสถานที่ถวายพระเพลิงหลวงพ่อคูณนะครับที่อยู่ใกล้เราประมาณ800เมตรห่างจากเรานะครับอยากให้พี่เต๋อเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่ร้านค่ะแต่ว่าอยากให้เป็นแบบว่าสำเนียงอีสานแบบขอนแก่นแท้ๆเลยขอเชิญส่วนพ่อแม่พี่น้องมาร้านจวดนะครับเปิดร้านตั้งแต่11โมงฮอด4ทุ่มสู้มือครับบ่มีวันหยุดเบิ่งสอบถามในเพจ Facebook ร้านจวดคาเฟ่ขอนแก่นด้วยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต๋อมากมากเลยค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวขาหมูก่อนเลยค่ะซึ่งเขาใช้เป็นหมูดำ CP คุโรบุตะคือเนื้อนุ่มหอมฉ่ำมากๆค่ะคือมีกลิ่นหอมที่แบบเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยแล้วก็ตัวเนื้อข้างในเนี่ยเขามีความฉ่ำมากๆเดี๋ยวเรามาลองชิมในส่วนของซี่โครงหมูกันบ้างค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะซอสของทางร้านนะคะคือพอกัดเข้าไปเนี่ยเครื่องเทศคือเต็มๆคำเลยค่ะและ2เมนูนี้ค่ะคือสุดยอดความอร่อยนุ่มที่สมบูรณ์แบบกับหมูดำ CP คุโรบุตะค่ะตัวเนื้อปลาค่ะมีความแน่นแล้วก็มีความสดมากๆเลยอร่อยมากๆค่ะซึ่งเขามีเครื่องเคียงมาให้เยอะมากน้ำอัญชันเพิ่มความสดชื่นสำหรับใครที่มาเที่ยวที่ขอนแก่นนะคะก็แวะมาที่นี่ได้ค่ะร้านอาหารบรรยากาศสบายๆที่จวดคาเฟ่ค่ะตอนนี้แพรอยู่ที่ MBK ค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านฮองมิน
สน่ห์อาหารจีนที่หลากหลายและเป็นตำนานรังสรรค์คุณภาพความอร่อยมากกว่า25ปีค่ะสวัสดีครับผมโอเคคุณบูมก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าทางร้านของเราเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งถูกไหมคะครับผมก็จะมีทั้งอาหารไทยมีติ่มซำครับผมแล้วก็จะเป็นอาหารจีนด้วยครับผมน่าทานมากๆคุณผู้ชมเราขอเริ่มกันที่ติ่มซำก่อนเลยดีกว่าครับผมก็จะเป็นขนมจีบหมูครับผมส่วนด้านข้างหลังก็จะเป็นขนมจีบกุ้งครับตัวนี้จะเป็นฮะเก๋ากุ้งครับผมก็นอกจากติ่มซำเรามีอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นตัวด้านนู้นนะครับก็เป็นปลากระพงนะครับผมนึ่งซีอิ๊วครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ฮ่องกงครับเครื่องก็จะเป็นซีฟู้ดนะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งครับผมตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของฮองมินเลยในส่วนของน้ำราดเนี่ยทางร้านก็ทำเองด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะมีเป็นเมนูแบบว่าเมนูทานเล่นเนาะใช่ก็จะเป็นเมนูแบบไนท์ไลท์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดหม่าล่าสติ๊กครับผมใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดแดดเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นเบคอนครับผมทอดกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแหนมครับแหนมแดดเดียวนะครับผมใช่ตัวนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูแดดเดียวครับผมแล้วเมนูนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นขาห่านโปแลนด์นะครับผมอบบะหมี่ครับผมใช่ตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับลูกค้าทางร้านก็สั่งค่อนข้างเยอะครับผมส่วนของเนื้อหมูกับเป็ดเนี่ยทางร้านก็คือเลือกใช้เป็นหมูสดอนามัยจากทาง CP แล้วก็เป็ดสดอนามัยจากทาง CP ด้วยใช่ครับผมมันอร่อยอะครับผมคุณภาพด้วยครับมันค่อนข้างดีมากครับผมทางร้านเขาก็มั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยเนาะที่สำคัญได้มาตรฐานค่ะหมูบอกเลยนะคะว่าเมนูเนี่ยครบครันถึงเรื่องความหลากหลายเนาะแน่นอนว่าเขาการันตีความอร่อยที่เปิดมายาวนานกว่า25ปีตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมเอ่ยตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นของเป็ดนะครับเป็ดปักกิ่งนะครับตัวละ799บาทนะครับผมถ้าเป็นลูกค้าสมาชิกนะครับจะลด100บาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะตามแพรมากินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็จะมีสาขาที่นี่นะครับผมเป็นสาขา MBK Center นะครับอยู่ชั้น2นะครับโซน A นะครับผมแล้วก็จะมีอีก7สาขานะครับลูกค้าสามารถไปทานได้นะครับผมแล้วที่ร้านมีบริการ delivery มั้ยคะมีครับผมเป็นทั้ง Rideman Gap นะครับผม Lala Move หรือ Shopee Food นะครับแล้วก็จะมีของ delivery ของทางร้านด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะก็คือเข้าไปใน LINE แอดของฮองมินนะครับผมได้เลยนะครับตัวแอดแล้วก็ฮองมินครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอมาเริ่มชิมที่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาเลยดีกว่านั่นก็คือเป็ดปักกิ่งค่ะตัวหนังเนี่ยจะมีความกรอบมากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำซอสเนี่ยจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆคุณผู้ชมซึ่งแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะอร่อยมากเลยและเมนูนี้นะคะเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำค่ะนี่ซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเป็ดสดอนามัยจากทาง CP ค่ะคุณผู้ชมเนื้อนุ่มมากค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความฉ่ำมากๆเลยพอนำมาผัดพริกไทยดำในสูตรของทางร้านอ่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็มีความหอมพริกไทยดำค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมเป็นเมนูทานเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะแหนมซี่โครงหมูทอดค่ะทานได้เรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีรสชาติของแหนมก็จะมีความเปรี้ยวความอะไรมาตัดเลี่ยนค่ะเบคอนทอดเนื้อเป็ดแดดเดียวสำหรับร้านนี้นะคะแพรแนะนำเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยพาครอบครัวมาทานค่ะเพราะว่าเมนูอาหารเนี่ยเขาถูกใจทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ2ความอร่อยที่แพรนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ